ห่างหายไปนานนะครับกับเจ้า Ford Everest นะครับบอดี้นี้นะครับบอดี้นี้เนี่ยผมว่ามันมีอนาคตนะในอนาคตถัดๆไปเพราะรุ่นเนี้ยประตูหลังมันเป็นแบบประตูซาฟารีเหมือนเปิดเป็นประตูบ้านอะนะครับแล้วก็มีล้อสำรองอยู่ข้างหลังนะรูปทรงมันก็กึ่งๆเฉยๆนิดนึงแต่ไอ้สไตล์รถออฟโรดแล้วทรงนี้นะคุณเอ้ย 20-30 ปีอยู่ได้นะครับคันนี้ผมมานำเสนอในฐานะมันเหมือนรถบ้านนะแล้วหลังๆมันหายากแล้วไอ้สภาพเรียบสภาพดีๆเลยไม่ค่อยเจอละเจอแต่สภาพเรียบร้อยนะครับคันนี้เป็นเครื่องดีเซลเกียร์ธรรมดาครับหน้าสนครับผมหน้าสนสีเทาดำทูโทนนะครับคันนี้เขาเปิดมา 168,000 บาทราคา2003นะครับ 168,000 บาท Everest เครื่อง 2005 XLT นะครับเป็นเครื่องดีเซลของ Ford ตัวนี้อึดทนมากนะครับเกียร์ธรรมดารุ่นนี้ไม่มีเลยนะครับดูจากสภาพแล้วเหมือนเป็นรถบ้านเจ้าของใช้เองคือหมายถึงว่าไม่ได้ไปยำอะไรมันออกมาเยอะนะครับสภาพเดิมๆหมดทุกอย่างดูเรียบร้อยซะด้วยนะครับอาจจะเป็นรถเซนรถพ่อค้าหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่ก็ดูว่าสภาพใช้ได้เลยกับ 168,000 บาทก็ราคาประมาณนี้แหละครับไม่ได้ถูกไม่ได้แพงเราดูกันมิติภาพรวมอย่างอื่นมากกว่านะครับว่าถ้าหารถแวนนะไป2003เนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่รุ่นหรอกมี Isuzu มี Ford นะครับแล้วก็ Nissan Toyota กับ Rider Mitsubishi ใช่ไหมครับจะเอาสภาพแบบไหนบ้างล่ะครับนะฮะคันนี้ 168,000 บาทปี2003ถ้าไปเทียบกับตัวอื่นก็ราคาไล่ๆกันครับราคาเกณฑ์ประมาณนี้นะครับอยู่ที่ว่ารูปทรงรูปลักษณ์มันนะครับเครื่องยนต์ไม่ต้องห่วงดีเซลอยู่ยาวอยู่แล้วไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับนะสนใจก็ติดต่อไปครับผมเพียงช่วยให้ประสานงานให้ท่านได้เจอกันเร็วขึ้นนะครับระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายครับนัดกันทดลองรถนะครับแล้วก็ตัดสินใจได้ครับถ้าท่านมองหารถแวน7ที่นั่งนะครับทำได้ทุกอย่างในเวลาเดียวกันทำงานขนของท่องเที่ยวนะครับผมขอโชคดีกับรถคันนี้ครับสวัสดีครับ